ายเลยค่ะครับผมอิทธิพลของเจ้าพายุปลาบึกนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะทำให้เกิดคลื่นลมแรงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักและตกหนักมากด้วยนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องน้ำสำคัญน้ำจะเกิดท่วมใหญ่หรือเปล่านะครับเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรช่วงนี้ร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับต่อสายตรงนะครับร่วมพูดคุยกันกับคุณอวิรุธสุขสมอัดนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำทีมกรุ๊ปนั่นเองครับสวัสดีครับคุณอวิรุธครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ตอนสองพันครับครับเบื้องต้นนี้ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุปลาบึกอย่างไรบ้างครับท่านครับดูจากสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็คือตอนตัวศูนย์กลางพายุตัวนี้ยังอยู่ห่างจากทางนราธิวาสอยู่ประมาณสัก300กิโลครับแต่ว่าด่านหน้าเนี่ยมาแล้วฝนมาแล้วครับเพราะนั้นก็คือฝนจะตกหนักในพื้นที่ณแต่บ่ายนี้นะครับก็คือที่นราธิวาสปัตตานีปัญญาลาฮะช่วงนี้พื้นที่ล่างสุดนะครับจากนั้นก็คือคืนนี้เนี่ยจะขยับตัวศูนย์กลางพายุจะขยับตัวมาแต่ว่าก็คือน้ำหรือว่าฝนที่จะตกหนักนะครับก็คือจะตกขึ้นมาทางสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชครับทุกวันนี้ก็คือจะทำให้พอฝนตกหนักเนี่ยตัวนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ลุ่มไปเยอะนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำที่ไหลบ่ามาเป็นน้ำหลากนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวน้ำทะเลที่อาจจะสูงขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าพายุเนี่ยจะทำให้ตัวน้ำทะเลยกตัวขึ้นมาขึ้นก็อาจจะแรงขึ้นมานะครับฉะนั้นคือคืนนี้ก็คือหมายถึงว่านครศรีธรรมราชกับพัทลุงนี่จะมีปัญหาเรื่องน้ำที่อาจจะไหลไม่ทันนะครับระบายไม่ทันครับครับผมจะเป็นน้ำท่วมใหญ่เลยไหมครับก็น่าจะพอสมควรนะครับก็คือหมายถึงว่าตัวดูจากแนวพายุที่จะเข้ามากระทบทางสองพื้นที่รวมถึงสุราษฎร์ธานีในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนี่น่าจะหนักอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางสธช.เขาบอกว่าได้มีการพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาแล้วประเมินว่าจะไม่พอเหรอครับคือมันจะรองรับไม่ได้จนเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วครับท่านก็พร่องน้ำก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าปริมาณฝนก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่ตัวพายุนี่พาเข้ามาเนี่ยน่าจะพอสมควรนะครับทางแผนพร่องน้ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผ่านน้ำการผ่านน้ำที่ถูกต้องแล้วนะครับเนื่องจากว่าบริเวณทั้งพื้นที่บริเวณเนี้ยเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับก็เลยต้องพร่องน้ำในคลองอุตสาหกรรมแม่น้ำต่างๆที่สามารถทำได้ครับค่ะคุณอวิรุธคะข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศล่าสุดฉบับเมื่อเช้านี้เนี่ยบอกว่าศูนย์กลางความเร็วลมของพายุโซนร้อนปลาบึกอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางในส่วนนี้ปรับเพิ่มขึ้นไหมคะแล้วมันจะส่งผลกระทบทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไรบ้างนะคะครับตอนนี้ประมาณ65กิโลเมตรนะครับห่างจากเมืองไทยในห่างจากสุตานนราธิวาสเนี่ยประมาณ300กิโลแต่ว่าความเร็วตอนนี้คือความเร็วรอบศูนย์แกะความเร็วลมอาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก80กิโลเมตรบ่ายหรือว่าเย็นวันนี้ครับหมายถึงว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงบ่ายหรือเย็นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วความเร็วของการเคลื่อนตัวล่ะคะยังอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรไหมคะถ้าความเร็วอยู่ประมาณนี้ครับค่ะ10กิโลเมตร10กิโลเมตรต่อชั่วโมง10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงของตัวพายุนะครับแนวติดแกะพายุครับครับคือปกติแล้วธรรมชาติของพายุเนี่ยมันจะหมุนเร็วมากตอนที่มันอยู่กลางทะเลแต่พอเข้ามาที่แผ่นดินแล้วเนี่ยมันจะลดลงไหมครับความเร็วของมันเนี่ยครับอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่สถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับบางทีถ้าพอเข้าใกล้ฝั่งนะครับมันก็จะลดลงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันไม่ได้ขึ้นฝั่งมาทีเดียวมันยังอยู่ตัวศูนย์กลางยังไม่ขึ้นฝั่งจนกว่าประมาณสักเย็นหรือว่าคืนวันที่สี่คืนพรุ่งนี้ครับครับซึ่งจะขึ้นประมาณสุราษฎร์ธานีหรือว่าทางนครศรีธรรมราชเดี๋ยวต้องดูทิศทางอีกทีครับค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตามจังหวัดต่างๆที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบก่อนเนี่ยนะคะบ้านเรือนของประชาชนที่เขาอยู่ริมทะเลเนี่ยจุดนี้เจ้าหน้าที่เริ่มขอให้อพยพแล้วนอกเหนือจากคนที่อยู่ริมทะเลแล้วถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่กระเถิบเข้าไปที่ลุ่มเข้าไปเนี่ยคุณอวิรุธประเมินในส่วนนี้ยังไงคะว่าจำเป็นจะต้องอพยพด้วยหรือเปล่าคือคนที่ต้องระวังอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามคลองหรือว่าตัวแม่น้ำที่ไหลลงทะเลนะครับตรงนั้นน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็อาจจะล้นตัวคลองหรือว่าตัวทะเลไอตัวแม่น้ำนะครับตัวริมฝั่งจะโดนกระทบแล้วแน่นอนแต่ว่าพอน้ำจะดันเข้ามาในตัวคลองหรือว่าตัวแม่น้ำด้วยครับถ้าเราไม่มีอาคารประตูปิดหรืออะไรเนี่ยนะครับตรงนั้นก็อาจจะต้องน้ำจะเข้ามาลึกหน่อยครับความสูงของน้ำจะเพิ่มขึ้นมา
ครับคุณอวิรุธครับมีการเปรียบเทียบกันว่าเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของปลาบึกลูกนี้นะครับมันจะแรงพอๆกับไต้ฝุ่นเกที่เคยเผชิญกันแล้วในหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์น่ากลัวมากเลยคาดว่ามันจะเกิดขึ้นภาพแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นเลยไหมครับท่านครับภาพแบบนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวพายุปลาบึกนี่นะครับเป็นพายุเขตร้อนหรือเราเรียกว่าพายุโซนร้อนเข้าใจง่ายพายุโซนร้อนความเร็วลมเนี่ยสูงสุดจะไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมนะครับหมายถึงว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เข้าอยู่ประมาณสัก60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเกเนี่ยเข้ามาเนี่ยประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วของพายุเกความแรงของมันจะเยอะอยู่ประมาณ2-3เท่านะครับส่วนถ้าเราดูพายุแฮเรียสที่เคยเกิดตั้งแต่ปี2505ตอนนั้นก็คือแหลมตะลุมพุกเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นปลาบึกก็จะไม่แรงขนาดนั้นถ้าดูจากความเร็วของศูนย์กลางของมันใช่ไหมครับความเร็วของมันใช่ครับใช่ครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องของฝนที่ตกเยอะจนมีพื้นที่ที่มันจะต้องเฝ้าระวังเรื่องดินถล่มดินคนถล่มนะครับอ๋อหมายความว่าเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยน่าจะเป็นความเสี่ยงหรือว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องของแรงลมที่มาถูกต้องไหมครับครับลมนี้อาจจะไม่เท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเรื่องฝนกับเรื่องของโคลนหรือว่าดินถล่มตามแนวเขานะครับที่มีเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับตามแนวเขาซึ่งเขานครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกของสุราษฎร์ธานีหรือว่าชุมพรเองก็จะมีพื้นที่ที่เสี่ยงไปเรื่องดินถล่มฝนตกเกินสัก100มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับตอนนั้นก็คือเริ่มเสี่ยงแล้วนะครับอย่างกรณีที่ประชาชนในพื้นที่บางจุดอย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ประสานว่าให้เขาอพยพแต่ว่าบางส่วนถ้าว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่จำเป็นจะต้องอพยพจริงๆมาตรการในการเตรียมความพร้อมอะค่ะอย่างน้อยๆถ้าเขาอยู่ในบ้านเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องถึงขั้นเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ให้เพียงพอแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะเหตุการณ์พายุที่จะผ่านมาอยู่ประมาณสักสองถึงสามวันวันที่หกเจ็ดไปแล้วเนี่ยน่าจะตัวพายุจะผ่านไปนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำที่อาจจะไหลท่วมมาเขาเตรียมอุปกรณ์หรือว่าข้าวของเครื่องใช้นะครับไว้สักสองสามวันนะครับเผื่อไว้นะครับครับประเมินความพร้อมของภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับเพราะตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานจริงๆนะครับระดมกำลังลงไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วครับครับแล้วก็ถูกต้องแล้วฮะเราเตรียมพร้อมไว้ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้พอหลังจากที่มันพายุผ่านไปแล้วเนี่ยความรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้นะครับก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับครับครับคืออย่างที่ทราบกันว่าอ่าวไทยของเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางประจำของพายุนะครับคือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้เขาก็จะเผชิญมากกว่าเราบ่อยครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยมันฉุกเฉินสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรามีบทเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ถูกต้องไหมครับท่านครับใช่ครับเราเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เรามีพายุที่เข้ามาช่วงมังคุดเข้ามาหรือว่าเบบินคาเข้ามาดังนั้นเนี่ยภาคใต้ก็เริ่มมีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็หลังจากนั้นก็ยืดยอมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นก็จะทำให้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรอะไรพวกนี้เขามีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดมาแล้วรอบนึงเขาพวกนี้เขาน่าจะเตรียมพร้อมไว้เตรียมความพร้อมหรือว่ารูปแบบการเตรียมตัวเนี่ยน่าจะสามารถเตรียมตัวได้พร้อมนะครับหนึ่งในภาครัฐหรือว่าเช่นกันน่าจะเตรียมตัวได้พร้อมค่ะกลับไปที่เรื่องของความแรงของกระแสลมนะคะคุณอวิรุธคะอย่างที่บอกไปว่าจาก65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่ำๆนี้มันอาจจะพัฒนาไปเป็นประมาณจุดสูงใกล้ๆประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าพูดถึงเรื่องของความแรงของกระแสลมในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบกับบ้านของประชาชนที่สร้างไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าระบบสาธารณูปโภคอย่างเช่นเสาไฟฟ้าหรือว่าป้ายอะไรต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าบางคนกังวลแต่ฝนแต่ลืมคิดไปว่าลมมันก็อาจจะแรงมากๆเหมือนกันลมก็คือแรงนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตัวบ้านที่สร้างมาแข็งแรงก็อาจจะต้องมาระวังเต็มที่นะครับคอยดูขึ้นไปดูตรวจสอบให้ความแข็งแรงนะครับส่วนป้ายสูงนี่ก็คือต้องคอยมาตั้งแล้วนะครับไม่รู้จะต้องระวังยังไงนะครับก็คือปกติพวกเสาไฟฟ้าเองถ้าเกิดต้นไม้ไม่ล้มไปพาดอะไรเงี้ยคงไม่ล้มนะครับครับผมมีแฟนๆทาง Facebook เนี่ยนะครับก็ส่งข้อความมาว่าการเตือนภัยของเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับคงไม่เสียหายมากหรอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านมองอย่างไรครับว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเตือนภัยเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนครับท่าน
ปัจจุบันในเทคโนโลยีในเรื่องของการเตรียมพร้อมเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีมือถือเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรได้ทันทีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตัวอุปกรณ์ต่างๆของโรงงานก็จะเป็นอุปกรณ์รับน้ำฝนน้ำท่าหรือว่าการเตือนไฟของไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เขาเตรียมวางแผนในการท่องระบายน้ำอะไรตัวเนี้ยเขาก็เตรียมค่อนข้างจะเตรียมพร้อมไว้ดีครับเพียงแต่ว่าปริมาณฝนที่มันมาหรือว่าพายุที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนต้องมาดูกันเป็นการตัดข้อหน้าอีกครั้งนึงครับครับครับได้ครับวันนี้ชัดเจนนะครับขอบพระคุณคุณอวิรุธเป็นอย่างสูงครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คุณอวิรุธสุขสมอัตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำชิมกรุ๊ปนั่นเองนะครับก็ประเมินว่าฝนเนี่ยมาแน่หนักด้วยนะครับเรื่องของน้ำที่ระบายไม่ทันอาจจะเป็นภาพของน้ำท่วมเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดเลยใช่ค่ะจุดไหนที่